้นะคะไหนๆก็ซื้อใบเตยมาแล้วค่ะตอนนี้ก็ปั่นกรองน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวจะทำข้าวเหนียวมูนใบเตยกินกับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะช่วงที่รอนึ่งข้าวเหนียวเราก็จะมาเคี่ยวกะทิกันก่อนนะคะใช้เป็นกะทิกล่องค่ะอยู่ญี่ปุ่นไม่มีกะทิสดก็กะทิกล่องนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็เคี่ยวกับเกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวก็สุกแล้วค่ะไปดูสีกันไม่ค่อยเขียวเลยอะแต่ว่าหอมมากค่ะเดี๋ยวเอาไปมูนกับกะทิที่ต้องไว้ค่ะนี่นะคะเราก็ใส่กะทิลงไปแล้วค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกแรปทิ้งไว้ค่ะ20นาทีค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็กะเพราหมูสับให้แม่วากะทานด้วยค่ะตั้งกระทะรอเวลาเดี๋ยวจะผสมแป้งกับน้ำแล้วก็เอาไปทอดค่ะเครื่องปรุงวันนี้ก็มีหอมใหญ่พริกเขียวพริกขี้ฟ้าแห้งค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเดี๋ยวรอไก่สุกเราก็จะลงไปผัดค่ะตอนนี้ไก่เราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ขึ้นไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนค่ะแล้วก็จะคั่วเม็ดมะม่วงก่อนเลยนะคะก็เอาหอมใหญ่ลงไปค่ะเติมน้ำนิดนึงนะคะไม่ให้มันไหม้รอให้หอมใหญ่สุกนิดนึงพอหอมใหญ่เริ่มใสเราก็เอาไก่ที่เราทอดไว้พริกเขียวที่เราหั่นไว้แล้วก็ใส่น้ำมันหอยของญี่ปุ่นนะคะตรงนี้น้ำมันหอยไทยหมดใช้น้ำมันหอยญี่ปุ่นก็ได้น้ำมันหอยโชยุน้ำตาลโอเคแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงพร้อมสิชาตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำกะเพรากันต่อค่ะ
เราก็จะมาทำกระเพรานะคะผัดกระเทียมกับพริกก่อนเลยค่ะเตาข้างๆเอ้ยกระทะข้างๆเราจะทำไข่ดาวแบบที่สุดด้วยค่ะวันนี้3คน3ฟองค่ะไว้มันก็จะมีน้ำออกมาค่ะใบกะเพราวันนี้เราเป็นกะเพราแบบฟรีดไว้แบบกะเพราสดหมดแล้วค่ะวันนี้กินกะเพราฟรีดกะเพราสดไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ทุกทีเลยถ่ายคลิปเป็นกะเพราฟรีดค่ะเราก็ใส่ทั้งแผ่นๆเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปแช่น้ำมันจะเหี่ยวเขาเรียกว่าอะไรมันจะช้ำค่ะแล้วก็ใส่ทั้งแผ่นๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เขียวอยู่ค่ะมันจะมีไข่ก็สดแล้วค่ะนี่ไข่ดาวแบบญี่ปุ่นค่ะนี่ไข่ดาวแบบญี่ปุ่นน่ากินไหมคะเขาฝากอยู่ว่าเค็ดกะเพราคือสไปซี่เลยไหมโอเคแล้วโอเคกะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดกะเพราแท้ค่ะจามสุดๆค่ะจามจนน้ำมูกไหลไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเทตักเสร็จเซ็นจานมะม่วงด้วยค่ะนี่นะคะมะม่วง from Thailand ค่ะไม่รู้เท่าไหร่แต่น่าจะ300กว่าเยนอ่ะประมาณลูกละ100กว่าบาทค่ะแม่ประกาศซื้อมานี่ตักข้าวเหนียวมูลรอไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหั่นมะม่วงมาใส่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลาดด้วยกะทินิดนึงค่ะโอเคพร้อมเสิร์ฟไปทานกันข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเป็นของหวานค่ะ
นี่นะคะกับข้าวค่ำนี้ของเราไก่ผัดเม็ดมะม่วงกะเพราหมูสับอันนี้เป็นคาตือด้งที่พวกก็สั่งทำเมื่อตอนมื้อกลางวันค่ะแล้วก็มีชมพูของสิชาเมื่อมื้อกลางวันค่ะแล้วก็จะประทานที่มื้อค่ำด้วยกันวันนี้ทำอาหารไทยและก็ขนมไทยให้แม่สามีทานค่ะโอเคเราไปทานกันโอเคคลิปนี้พวกเราลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอตัวไปกินกันก่อนมาตะนี